ดิฉันยืนอยู่บนเรือหลวงจักรีนฤเบศรค่ะซึ่งเดินทางออกจากฐานทัพเรือสัตหีบมาตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกานะคะขณะนี้เรือแล่นอยู่ในทะเลห่างจากฝั่งสัตหีบออกมาประมาณ50กิโลเมตรแล้วค่ะภารกิจในครั้งนี้คือการฝึกปฏิบัติการของกองทัพเรือประจำปี2554นะคะมีทั้งการฝึกภาคสนามและภาคทะเลจะมีหน่วยต่างๆของกองทัพเรือนั้นมาฝึกปฏิบัติการร่วมกันรวมถึงการฝึกร่วมระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพอากาศด้วยนะคะใช้เวลาฝึก2วันคือ21และ22เมษายนนี้โดยมีพลเอกทรงกิติจักรกาบาทผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเรือเอกกำธรผู้มีรันผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางมาสังเกตการการฝึกพร้อมทั้งพักค้างแรมอยู่บนเรือหลวงจักรีนฤเบศรด้วยนะคะสำหรับการฝึกสำคัญในวันนี้ก็คือการฝึกยิงอาวุธต่อสู้อากาศยานและปืนใหญ่รักษาฝั่งด้วยกระสุนจริงค่ะส่วนวันพรุ่งนี้การฝึกสำคัญที่สุดก็คือการฝึกยิงอาวุธปล่อยนาวิถีเอ็กโซเซตซึ่งการฝึกแต่ละครั้งนั้นต้องใช้ทั้งงบประมาณใช้ทั้งกำลังพลอย่างเต็มที่เลยนะคะทางรองผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือประจำปี2554ยืนยันว่าทางกองทัพเรือนั้นได้ออกแบบการฝึกอย่างคุ้มค่ามากที่สุดค่ะใน1ปีเนี่ยเราจะมีการฝึกยุทธวิธีกองเรือนะฮะกองเรือตามแบบแล้วก็จะมีการฝึกของเขาก็จะมีการฝึกยิงอาวุธประจำเรือต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนขนาดปืนใหญ่76 62หรือปืนกลต่อสู้อากาศยานปืน40ปืน30อะไรพวกเนี้ยก็มีประจำปีเนี่ยมีอย่างน้อยก็1ถึง2ครั้งการฝึกแต่ละครั้งของกองทัพเรือเนี่ยเราต้องใช้งบประมาณสูงมากนะฮะเราก็จะฝึกเท่าที่เราได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางรัฐบาลมาการฝึกยิงอาวุธต่อสู้อากาศยานและปืนใหญ่รักษาฝั่งด้วยกระสุนจริงณหาดแหลมอ่าวขามเขาหน้ายักษ์อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานั้นนะคะจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบการสื่อสารของกองทัพเรือด้วยสัญญาณดาวเทียมมายังเรือหลวงจักรีนฤเบศรค่ะซึ่งบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะสังเกตการจากห้องศูนย์ยุทธการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบระบบเครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางหรือว่า Network Centric Operation ของกองทัพเรือค่ะถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จันทบุรีเราก็จะโมบายรถคันนี้ไปอยู่จันทบุรีและจะเอาหน่วยการยุทธให้ศูนย์การกองทัพเรือทราบศูนย์การกองทัพเรือจะได้ช่วยเหลือได้ในการสั่งการเพิ่มเติมอะไรให้ได้ถ้าจะเกิดเหตุการณ์ที่สงขลาแล้วก็เข้ารถคันนี้ไปสงขลาแล้วก็ยิงสัญญาณผ่านดาวเทียมเพราะนั้นก็จะติดต่อเขาได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเวนเขาหน้ายักษ์นั้นถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างหนึ่งชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยนะคะจึงมีการจำลองสถานการณ์การซ้อมในวันนี้ว่าหากเกิดภัยคุกคามทางทะเลที่นั่นแล้วหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นผู้รับผิดชอบนั้นจะมีการออกแบบการป้องกันหรือต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นอากาศยานหรือว่าภัยคุกคามทางทะเลในบริเวณนั้นอย่างไรนะคะเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของทัพเรือภาคที่3ค่ะที่ดินบริเวณนี้ประมาณ 3,000 ไร่นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการฝึกคราวนี้ที่เราได้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดินตรงนี้ในการทำฝึกยิงอาวุธในทะเลซึ่งจริงๆแล้วในการฝึกยิงอาวุธในทะเลเนี่ยเรามีทุกปีแต่ปกติแล้วเนี่ยเราใช้บริเวณพื้นที่ของอุทยานซึ่งคิดว่าคงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ซึ่งการฝึกครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการฝึกยิงอาวุธด้วยปืนขนาดที่เรามีระยะยิงไกลสุดก็คือประมาณ40กิโลก็จะเป็นถือเป็นครั้งแรกแล้วก็จะมีการฝึกยิงปืนต่อสู้กับอุทยานบริเวณทางตอนใต้ของเขาหน้ายักษ์นี้ด้วยครับก็ถือว่าคิดว่าจะน่าจะได้ผลแล้วก็ทำให้ประเทศชาติของไทยเราเนี่ยสามารถรักษาความมั่นคงทางด้านอันดามันได้เป็นอย่างดีครับในระหว่างการเดินทางอยู่ในทะเลในวันนี้จะยังคงมีการฝึกปฏิบัติการของกองทัพเรือเองแล้วก็ฝึกร่วมระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพอากาศอีกหลายลักษณะด้วยกันนะคะอย่างเช่นการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายบริเวณแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติการฝึกคุ้มกันแล้วก็ปราบปรามโจรสลัดด้วยนะคะและในช่วงนี้เรือหลวงจักรีนฤเบศรก็กำลังมุ่งหน้าไปยังบริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะคาดว่าจะถึงบริเวณแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติของบริษัทปตท.สผ.จำกัดในช่วงค่ำทีมข่าวช่อง3ซึ่งจะเดินทางไปด้วยและพักค้างแรมอยู่บนเรือหลวงจักรีนฤเบศรจะรายงานสังเกตการการฝึกปฏิบัติการทุกอย่างและรายงานให้ทราบในช่วงต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสายสวัสดิ์